มาถึงช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงวันนี้ผมได้ลงพื้นที่นะครับไปช่วยเหลือน้องเยลนะครับทารกน้อยวัย5เดือนที่เกิดมามีสภาพพิการคือเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหวปกติแล้วโรคนี้นะครับก็จะเป็นเฉพาะมุมปากด้านใดด้านหนึ่งนะครับแต่สำหรับน้องเยลแล้วนะครับเป็นทั้ง2ด้านและโหวไปถึงโพรงจมูกทำให้น้องเยลไม่สามารถหายใจทางจมูกได้ต้องมาหายใจทางปากแล้วก็ไม่สามารถที่จะดูดนมเหมือนเด็กปกติทั่วไปได้เรื่องราวนี้นะครับได้ส่งผ่านมาทางผมและทีมงานพิสูจน์ความจริงได้เข้าไปเยี่ยมและให้กำลังใจและนำความช่วยเหลือมาให้แล้วไปติดตามเรื่องราวนี้ในช่วงพิสูจน์ชีวิตจริงครับสนับสนุนโดย AISอีซูซูอาการปากแหว่งเพดานโหวตั้งแต่แรกเกิดทำให้น้องเยลเด็กชายสิริวัฒน์ประไมวัย5เดือนต้องใช้การหายใจทางปากและร้องไห้งอแงทุกครั้งเวลากินนมเพราะต้องถูกจับนอนหงายไม่สามารถดูดนมจากอกแม่ได้เหมือนเด็กทารกทั่วไปแม่น้องเยลเล่าว่าช่วงตั้งท้องก็ไปฝากครรภ์กับหมอที่โรงพยาบาลทุกเดือนแต่พออายุครรภ์ได้6เดือนครึ่งหมออัลตราซาวด์พบว่ามีอาการผิดปกติที่ใบหน้าเขาเจ็บด้วยแหละก็หมอนัดไปพอวันนั้นหมอบอกว่าให้ซาวสามมิติก็ลองซาวดูพอซาวเห็นก็เห็นว่าน้องแบบผิดปกติทางใบหน้าเลยว่าเห็นชัดเจนว่าเป็นปากแหว่งเพดานโหวแน่ๆเขาซาวดูในท้องทุกอย่างว่าน้องน้ำหนักประมาณ2.8 โลในณตอนถ้าเราเอาออกก็คือเหมือนเราเอาน้องออกมาปกติแล้วโล8ก็คือเด็กปกติแล้วอะก็คือเด็กเหมือนน้องคนนี้หลานก็2.8 โลออกมาเขาก็ยังมีลมหายใจปกติถ้าเราเอาออกมาก็เหมือนกับว่าเราทำให้เขาตายนี้น้องเยลที่อยู่ในวัยไร้เดียงสาเป็นเด็กสมบูรณ์แข็งแรงมากแต่ทั้งบ้านน้องก็ยังลำบากเพราะพ่อทำงานรับจ้างมีรายได้ไม่แน่นอนส่วนแม่น้องก็ยังไม่มีงานทำเขาก็หายใจทางปากเขาก็เลยเอามาให้เรื่องราวชีวิตของเด็กน้อยผู้น่าสงสารนี้จึงถูกส่งมายังแฟนเพจบินบรรลือฤทธิ์เพื่อขอความช่วยเหลือผู้ชายค่ะไอ้ยาได้ไอ้ยาเธอห่วง
เห็นขอความช่วยเหลือไปเรื่องอะไรนะเรื่องนมเรื่องอะไรเงี้ยแคมเพิร์ดเหรอใช่ค่ะที่พี่เขาลงไปให้เรามีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเหรอใช่ค่ะเราพ่อน้องเขาทำงานเดือนเท่าไหร่เขาไม่ได้ทำเป็นเดือนเดือนค่ะเขาทำเป็นรายวันรายวันวันเท่าไหร่ก็วันละ500เราทำทุกวันไหมไม่ได้ทำทุกวันถ้ามีเขาก็ไปแต่ถ้าไม่มีเขาก็ไม่ได้ไปแม่ศพก็ร้องหมดแล้วโอ้ทำไมแม่ศพก็ร้องหมดแล้วคุณหมอบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะพูดชัดน้อยมากเพราะว่าเด็กที่เป็นปากแหว่งเพดานโหว่มันก็จะเพี้ยนบ้างนะไหนดูสิไม่ใกล้นี่ลูกแล้วกินนมยังไงเนี่ยก็กินขวดนมเหรอไม่ได้ให้กินสายมา3เดือนแล้วห้ามฉี่เด็ดขาดนะโอ๊ยป้าขวดนมและยังนับว่าโชคดีที่ทางโรงพยาบาลมศวองครักษ์ที่ทำคลอดน้องเยลได้ส่งเรื่องความผิดปกติของน้องเยลไปยังโรงพยาบาลสิริราชที่มีความพร้อมได้ช่วยผ่าตัดรักษาให้สิ่งที่มันจำเป็นสำหรับน้องค่ารถค่ายาหรือค่าอุปกรณ์ที่มันต้องเพิ่มต้องเสริมที่เราไม่สามารถทางโรงพยาบาลไม่สามารถที่จะให้เราได้นะครับเดี๋ยวก็จะมีหน้าแฟนเพจของพี่เนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยบ้างนะครับเพราะฉะนั้นคือไม่อยากให้เหมือนกับหลายรายที่ไปช่วยแล้วก็ใช้ในสิ่งที่มันไม่จำเป็นใช้ในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเกินไปแล้วก็มีปัญหาภายหลังตามมานะครับก็ฝากน้องด้วยบอกแฟนเราด้วยนะบอกพ่อของน้องด้วยนะที่พี่มองให้คือมองให้น้องค่ะดูแลน้องนะคุณบินได้มอบเงินช่วยเหลือ 20,000 บาทและ AIS สนับสนุนอีก 10,000 บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างที่พาน้องเยลไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชด้วยความหวังของผู้เป็นพ่อและแม่ว่าผลการผ่าตัดรักษาครั้งนี้จะช่วยให้ลูกมีร่างกายที่สมบูรณ์และใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่มีปมด้อยจากความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดโอ้โห